วันแรกเลยก็คือขึ้นไปนอนใช่ไหมครับพอเช้าอีกวันนึงรุ่งเช้าเลยอีกวันนึงมีเด็กกับขนมเดินมาประมาณ 40-50 คนนะ 40-50 คนใช่เดินมาหน้าซอยนะเดินมาเพื่ออะไรฮะตะโกนเรียกเครื่องคือตะโกนเรียกพวกออสนี่แหละว่าเอ้ยไอ้พวกเด็กมากองย้ายมานี่เปล่าอะไรเงี้ยฮะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาแคร์ว่าจะเล่นพวกผมอะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเพียงบางคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์มันไม่ใช่ว่ามันนอนหลับไปนะคุณโค้ก uh-huh. เราตื่นมาเนี่ยเราเห็นมันเพิ่งจะเอาสาบาออกจากหูแล้วมันก็ฟั่มนาแบบปุ๊บแล้วเราสะกิดเลยเนี่ยก็คือบอลมึงจบไปมันหมาดด้วยประมาณนั้นมึงยังไม่หลับหรอกเราก็สะกิดมันก็บอกเฮ้ยอะไรมึงกูจะนอนมันก็ด่าเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็โมโหดิเช้าลงไปผมเข้าไปในกองอวนเลยขโมยกันไกลออกมากันไกลไม่ใหญ่หรอกมันเป็นกันไกลตัดอวนนะกิ๊บกิ๊บกันไกลขีบตัดเหมือนตัดขี้ได้ใช่ใช่ตัดขี้ได้อะต่อหาเล็กไม่ได้อะเราหาเล็กไม่ได้เราก็ไปเอากันไกลซึ่งมันมีอยู่แล้วในกองงานใช่ผมเอากันด้านหนึ่งเอาไว้เพื่อให้เป็นด้ามให้เป็นด้ามจับหัวใจมันเต้นตึ๊บๆเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เข้ากองงานเลยผมไม่บอกใครเลยผมนั่งอยู่ตรงองค์พระผมก็รอคนนี้เดินออกมาเดินออกมาปุ๊บกิ่งเข้าแถวเที่ยงเช็คยอดกลางสนามเลยพอมันเดินออกมาปุ๊บผมก็เข้าไปจ้วงเข้าตรงเนี้ยเข้าที่เข้าเอวกงกบเนี่ยนะใช่ครับเข้าตรงเนี้ยครับอันนี้มันเป็นโดนเส้นเลือดใหญ่แผลเดียวเลยนะพอผมแทงปุ๊บผมชักออกมามันบอกเฮ้ยมึงแทงกูเลยเหรอแล้วนี่มันก็วิ่งเนาะวิ่งผมก็ตามมันแทงอีกแล้วนี่มันมีคนเข้ามาล็อกผมอะไรอย่างเงี้ยล็อกผมไม่ล็อกมันก็โดนเข้าต่อยผมอันนี้โอ้โหคนที่โดนแทงมาต่อยเราใช่มันก็ต่อยผมโดนเข้าตรงเนี้ยแต่ว่าทีเดียวเขาก็ห้ามกันเลือดมันท่วมเลยนะเอาไอ้เสื้อหลวงอะสีฟ้าโปะไว้แดงหมดเลยไอ้เราไม่ได้กะเอาตายเอาอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่ตายกันไกลแค่นั้นนะอีกอย่างก็กล้าพูดเลยนะก็ยอมรับว่าตอนนั้นก็ใจมันก็ถึงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือว่าโมโหอะมึงด่ากูแบบว่ามึงทำไมกับเรื่องแค่นี้ใช่ผมเขาก็ออกไปโรงพยาบาลใช่ผมไม่โดนตีเลยนะคือว่าวันนั้นพัสดีเป็นเจ้าหน้าที่นะคนนี้เขาเป็นคนที่ว่าใจดีเขาเรียกเราไปว่าแทงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยบอกเรื่องซาเบาครับเรื่องอะไรเงี้ยมันผมถามก็แบบที่ผมเล่าอะถามผลบอลมันแล้วมันด่าผมอะไรเงี้ยทางที่นอนห้องเดียวกันมันยังไม่หลับอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่างั้นไปยึดซาเบามันมากับยึดซาเบามันมาไปยึดซาเบามันมาผมก็ขึ้นซอยอยู่บนซอยสมัยก่อนมันสบายนะมันก็เบิกแกงได้หลายได้มันสบายอะมันไม่เหมือนยุคนี้แค่ตัดชั้นตัดรถคนเยี่ยมญาติใช่นั้นแต่ถามว่าการเบิกการกินอะไรเหมือนเดิมใช่ครับปกติใช่เอาขึ้นไม่ได้ใช่ผมก็อยู่ซอยตอนนี้พอครบ3เดือนแล้วเขาทอดตัวให้ผมขอให้ผมลงผมไม่ลงผมบอกว่าผมขอไม่ลงผมอยู่บนซอยแหละตอนนั้นโทษเราเหลือเท่าไหร่แล้วที่ขอตอนนั้นโทษเหลือประมาณเกือบปีนี่แหละอยู่เราเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วผมบอกว่าอะไรเราถึงไม่อยากลงผมว่ามันซอยมันสบายกว่าไงสมัยก่อนคุณโค้กเราไม่ใช่จิโก้ทำไรเราไม่ได้มีชื่อเนี่ยเราต้องทำงานถูกต้องว่าต้องทำยอดใช่กองและกองงานเนี่ยโหยังโหดอ่ะแต่ผมมาอยู่กองงานแห่เท่าไหร่วะโอ้ยกระสาวมันเลยนี่นิ้วเป็นร่องเลยปึ๊บทั้งวันเลยเดือนละสองปากโอ้โหเจ็ดตอกแห่เจ็ดตอกให้ผมเย็บเดือนสองปากถ้าจ้างก็200ถ้ายอดฝีมือมันได้นะปากก็200ใช่ไหมมันได้นะผมเย็บจริงๆมันก็ได้ผมเย็บเป่งผมเย็บเป็นนะแต่เราขี้เกียจทำเราไม่ทำแล้วอยู่บนซอยสบายกว่าผมขังอยู่งั้นอ่ะผมก็เบื่อแล้วเขียนเสนอขอลงขอให้ลงเลยนะเหมือนเขาว่าประมาณว่ามึงอยากจะลงเมื่อไหร่มึงก็บอกกูแล้วนะแต่ก่อนหน้าที่จะลงมันมีเหตุการณ์นี่เหตุการณ์บ้านฝั่งทนบ้านฝั่งทนกับเด็กพื้นที่แทงกันแบบว่าเรื่องหูงานนั้นงานใหญ่นะตอนเช้าวันนั้นแต่เช้าเลยนะซอยเนี่ยมันเป็นคุกเปิดอ่ะเรือนนอนมันจะแบบว่าลูกกรงครึ่งหนึ่งปูนครึ่งหนึ่งแล้วเรือนนอนมันจะหันหน้าออกนะคือเราเห็นหมดเลยเห็นสนามเห็นอะไรหมดเลยมันไม่เหมือนคลองเปรมคลองเปรมมันเป็นแบบว่าตึกล้อมรอบปิดหมดใช่ไหมแต่อันนี้มันแบบว่าเราเห็นหมดเลยเราจะตะโกนเรียกใครก็ได้คุยกับใครก็ได้ใครเดินไปเดินมาเนี่ยเรารู้หมดเลยเนี่ยคนนั้นใครเดินเพราะว่ามองลงมาเห็นใช่ผมนอนหลับอยู่ในซอยในห้องผมจะมีขังอยู่ประมาณ 4-5 คนตอนนั้นผมบอกเฮ้ยแม่งเล่นกันแล้วเว้ยเราก็เด้งขึ้นมาดูเนี่ยผมเห็นบ้านบางคนแบบว่าเกมใส่ชุดนักรบสมัยก่อนเกงยีนเสื้อทหารแขนยาวโหแต่ละตัวนี่แบบว่าไอ้เอาเกงยีนเข้าไปป่านะเต็มเลยเสริมความหนาใช่เสริมความหนาเหมือนสะเกาะฮะแล้วบางคนก็เอาไปชุบน้ำเพื่อให้มันเหนียวเสื้อทหารนี่ถ้าชุบน้ำนี่แทงมันลื่นนะฮะปื๊ดมันจะไม่ค่อยเข้าครับใช่ผมก็เห็นเอาเ
ื้อจุ่มน้ำใส่กันนะบอกเฮ้ยงานนี้แม่งเอากันแน่ไว้อะไรเงี้ยใช่บางคนชักเหล็กออกมาฮะกันไกตัดหญ้าขาเดียวอังยี่อ่ะโอ้โหเพราะสมัยนั้นน่ะเหล็กมันหาง่ายมากเพราะมีกองงานโลหะมีอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วรวมตัวกันเป็นร้อยนะอาวุธหนักๆทั้งนั้นเลยใช่หนักๆนั้นเลยขอไล่เลยพวกบ้างคนก็ไล่ปิดเด็กพื้นที่นะแทงกันแบบว่าโดนอะไรกันหลายคนอ่ะโดนหลายคนนะโดนหลายคนออกพบหลายคนเลยเอาพวกบ้านทางทนขึ้นมาคือยกบ้านเลยขึ้นขังคนเลยผมขังอยู่ได้สักพักนึงตอนนี้พระเทพนะครับสมเด็จพระเทพเราเลื่อนพระเทพนะครับเสด็จเข้าไปเปิดห้องสมุดการศึกษาที่ที่สมุทรสงครามครับตอนนี้ไอ้พวกขังซอยอยู่อ่ะเหมือนว่าเขาก็กลัวว่าจะโวยวายหรืออะไรเงี้ยเขาก็จับย้ายไงเหมือนคล้ายระบายออกไปก่อนใช่ก็มีชื่อผมด้วยย้ายไปนครปฐมโอ้โหนึกว่าจะจบแค่เรือนจำสมุทรสงครามใช่ย้ายไปนครปฐมทั้งที่ตัวเองก็ใกล้จะปล่อยแล้วเหลือไม่ถึงปีแล้วด้วยใช่ใช่ถูกไหมเอาละครับไปเรือนจำกลางนครปฐมอีกใช่สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกาละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่หรือ LINE @โค้กซีโร่สตอรี่และสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับปุ๊บพอไปลงนครปฐมนั่งอยู่หน้าแดนตอนนี้ผมไปก่อนหน้านี้มันมีชุดนี่ปาโอรสปาโอรสจุกหน้าลายฮะจุกหน้าลายอ๋อชุดนี้ชุดที่เคยออก EP ผมไปแล้วนะใช่ไปแล้วนะที่โดนไปลงไม่ได้แต่ตอนนั้นไม่รู้จักกันอ๋อหวานอยู่ในรุ่นนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับผมชุดปาโอรสนี้ย้ายไปก่อนผมนะย้ายก่อนได้ไม่กี่วันมั้งพอขอออกมาบอกเดี๋ยวเอาพวกมันเข้าไปแดน3เลยแดน3เนี่ยมันเป็นแดนพูดง่ายจิโกะสมุไรครับพบสูงอยู่เยอะมันมีผู้ช่วยเหลือคนนึงพูดบอกป๋าเอาเข้าไปไม่ได้ฝั่งทนย้ายมาเนี่ยเข้าไปโดนแทงตายคนนึงยังไม่จบเลยโอ้โหคิดใจโอ้โหยี่กูตายแล้วคิดใจกูตายแล้วงานนี้ก็เรื่องของว่าเราไปหลังจากเหตุการณ์แทงกันตายในนครปฐมใช่ใช่แล้วก่อนหน้านี้มันมีน้องชายขายยานครปฐมนะครับย้ายไปสมุทรสงครามแล้วไปโดนเด็กสมุทรสงครามปิดไงโอ้เราก็กลัวว่ามันจะเป็นระดับมันเราไม่เกี่ยวนะเป็นแผลเหมารวมใช่ใช่เราไม่เกี่ยวนะแต่เราย้ายไปสมุทรสงครามไงครับเรารู้ทีหลังว่าพี่ชายคนนี้ไอ้คนนี้ไปโดนปิดสมุทรสงครามเนี่ยครับขับแดนเลยขับที่นั่นเลยนะครับเด็กกำแพงแสนแล้วอันนี้เขาเลยบอกว่าบอกงั้นเอามันไปขังแดน2แดน2ซึ่งเป็นแดนแรกรับแดนแรกรับมีแต่คนใหม่ฮะพอเดินเข้าไปพวกปลาพวกจุกอยู่ชั้นบนแต่เอาพวกผมไปขังข้างล่างมันเป็น2ชั้นไงครับเรือนนอนไม้นะข้างบนเป็นเรือนนอนไม้ข้างล่างเป็นปูนโคตรแบบว่าแบบไอ้ยังไงฮะสกปรกมากโอ้โหนึกว่าโอ้โหคนน่าอยู่มากเลยสกปรกมากอันนี้ก็ตะโกนถามอะไรกันเนี้ยว่าย้ายยังไหนกันอะไรเงี้ยฮะก็คุยกันมาอยู่ไปได้สักพักนึงนอนคืนแรกก็ระแวงเหมือนพัดกันนอนอ่ะเฝ้าเวรยามไอ้ชุดนี้นอนก่อนก็คือว่าเดี๋ยวเพื่อเขามันลุมปิดเราไม่รู้อะไรอย่างงี้นะที่ผมไปขังเนี่ยมันไม่ใช่ซอยนะมันเป็นห้องธรรมดาห้องปกติเลยห้องปกตินักโทษทั่วไปที่เขาขึ้นลงปกติใช่เขาขึ้นลงแต่เราไม่ได้ลงไงเขาก็ขึ้นมากันทีตอนเย็นอ่ะโอ้โห300คนนะห้องนึงอ่ะ200คนเนี่ยผมจำไม่ได้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกับเราบ้างใครเราก็เลยเอางี้ไปขอคุยหัวหน้าห้องเลยเพื่อเป็นการไม่ให้แบบว่าเปิดแผลกันหรือว่าอะไรกันบอกผมขอนอนเนี่ยพวกผมเนี่ยผมขอนอนแทบหนึ่งเลยพวกผมเนี่ยกี่คนทั้งหมดของเราเกือบ20คนเกือบ20คน20คนครับผมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะไปโดนใครเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดแผลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็เลยขอนอนแทบเลยแต่เขาก็ดีนะเขาก็ให้นะก็อยู่ก็นอนแทบหนึ่งเวลาอาบน้ำนี่ก็ไปยืนต่อหน้าบล็อกกันอ่ะประมาณทุ่มสองทุ่มนะยืนต่อหน้าบล็อกก็คือพวกผมก็ไปทั้งกลุ่มเลยนะไปอาบน้ำพร้อมกันเลยต้องเกาะกลุ่มไว้ก่อนใช่เกาะกลุ่มไว้ก่อนคุณโค้ชเชื่อว่าแกงเลยนะแกงหลวงนะผมถามโยธาว่าวันนี้แกงอะไรแกงฟักทองหมูอุ้ยแบบโคตรวิ่งเลยนะโคตรวิ่งยกเข้ามาเป็นถ้วยตักเข้ามานะไม่ได้มาเป็นหม้อนะตักมาให้เราแล้วไอ้ฟักทองสี่ห้าชิ้นมันหมูรออยู่ชิ้นนึงแค่นั้นอะเนื้อหมูไม่มีเลยเขาพูดถูกนะฟักทองหมูจริงเราพูดออกเลยไม่ได้โกหกกันเลยจริงดีได้ยังมีมาให้เป็นราคาเลยแล้วกินกัน20คนถ้วยเหรอถ้วยต้องมีอย่างเงี้ยใช่ใช่ถ้วยเลยเหรอใช่ครับโอ้ถ้วยเลยหมูไม่เจอแบบมีมันหมูแล้วแบบก็ต้องกินกินอยู่ไปได้ประมาณ2วันไอ้ขายใหญ่ในห้องอ่ะครับไอ้คนเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นคล้ายๆหัวหน้าห้องเป็นคล้ายๆขายใหญ่ในห้องนะมันคือคล้ายๆขับแดงนี้อยู่อ่ะสังเกตพวกผมอ่านดูจดหมายน้อยส่งให้เราอ่านนะเราก็เรียกมาเลยของเรานะที่บางคนนะเอ้ยมารวมมาอ่านเขาเขียนถึงไอ้คนนั้นนะเขียนถึงคนนี้มาให้เรานะเพื่อนไอ้พวกที่ย้ายมาจากแม่กองนะมันเล่นน้องผมไว้ฮะสรุปให้หน่อยโอ้โหจดหมายน้อยมาเลยบอกให้สรุปให้หน่อยปิดกล่องให้หน่อยพออ่านปุ๊บเริ่มตัวตึงแล้วเริ่มมองซ้ายมองขวาแล้ว
อการไม่ดีนะใช่เราเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันจะสรุปเราอ่ะมันคงไม่เอาจดหมายมาเราอ่านหรอกเราต้องมีเอจใจนิดนึงแล้วเอจใจเฮ้ยเราก็สะกิดเรียนพี่พี่อ่ะคือมันเขาเขียนมาเงี้ยพี่ว่าไงมันบอกว่าพวกแกไม่ต้องระแวงไม่ต้องอะไรนะมันไม่ใช่เรื่องของผมไม่ยุ่งนะครับเราก็มือไม้อ่อนเลยก็คือว่าจิโก้ว่าเราสมควรยกมือไหว้ถูกไหมขอบคุณน้องครับพี่ที่ว่าพี่ไม่ยุ่งไม่ใช่เรื่องของพี่อะไรเงี้ยผมบอกตามสบายเลยขาดเหลืออะไรบอกผมเขาบอกอย่างนี้นะเขาถือว่าดีได้ใจเลยเรายกมือไหว้เราไม่กลัวไม่เสียอยู่แล้วคนดีนะยกมือไหว้ไม่เสียอยู่แล้วอุ่นใจไปแล้วแผ่นก็ไม่มีอะไรพออยู่ได้7วันเป๊ะนะผมย้ายไปวันพฤหัสพออีกวันพฤหัสนึงประกาศนะผู้ต้องขังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเข้ากองงานให้หมดครับผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เก็บเสื้อผ้าและสัมภาระพบที่หน้าประตูแดนด่วนสมัยก่อนนะย้ายมาจะประกาศอย่างนี้ปุ๊บก็มีชื่อผมคนแรกเลยอัมพลจีนโก้แล้วก็ชื่อเพื่อนผมต่อไปฮะย้ายไปไหนวันนี้ชุดเราหมดเลยใช่แต่จุกพวกจุกพวกปลาโอรสไม่ได้ย้ายนะก็ยังอยู่นั่นนะแต่ตอนหลังได้ย้ายไปไม่กองก็ย้ายไปก็ขึ้นรถไปไหนวะเนี่ยไปอีกแล้วใช่มันก็ออกไปทางสี่แยกมาลายแมนเฮ้ยสุพรรณนี่ว่าตอนนี้ก็เดาใจแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยการเลี้ยวขวาเนี่ยสุพรรณก็ไปสุพรรณอ่ะถ้ากับเรือนจำต่อไปนั่นก็คือเรือนจำสุพรรณบุรีนะเป็นเรือนจำที่4แล้วนะในรอบแรกของเราลงกันหมดทั้งชุดเลยฮะทั้งชุดครับใส่ตัวมันปกติเรื่องปกติธรรมดาแล้วคนใหม่ย้ายไปคนเก่าต้องวิ่งมาดูวิ่งมาเกาะลูกกงเงี้ยตายโอ้ยมันโกนได้ยินคำนี้คำเดียวเลยใช่บอกตายเดี๋ยวมึงตายมึงเจอกูอะไรทางนี้กูไปข้างอะกูไปข้าญาติมึงมาตอนไหนเนี่ยคือในใจก็เดินคิดไปนะมึงตายมาเนี่ยกูก็คิดไปฆ่าญาติมึงตอนไหนใช่ไหมกูไปฆ่าญาติมึงกูไปทำเรือมึงตอนไหนเนี่ยกูลงรถมามึงบอกตายแล้วคุณโพกเชื่อไหมสุพรรณบุรีเนี่ยหน้าลายไม่เป็นร้อยคนเลยโอ้โหหน้าลายนะแบบว่าหันมันเนี่ยหน้าแบบไม่ใช่ว่าลายแบบว่ากระยิมกระยอมนี่ไม่หน่อยนะคือแน่นๆเลยเหรอโอ้โหสุพรรณนี่คือฮิตมากคือกราฟิกเต็มนี่เลยกราฟิกเต็มทั้งภาคเลยเขาอะไรพวกนั้นไปอะไปอะไรเงี้ยจังหวะมันตรงกับขึ้นห้องพอดีด้วยเป็นเวลาที่คนเก่าได้ขึ้นห้องใช่ขึ้นห้องแต่นี่โล่งแล้วไม่มีใครตายใช่ไม่มีใครมากระตุกแล้วเอาพวกมึงเดินเข้าไปที่ส่วนกลางนะฮะครับก็เดินเข้าไปแวะกินข้าวก่อนขวามือลงเลี้ยงก็เข้าไปกินข้าวโอ้โหไปเจอปลาเค็มปลาเค็มแข็งนะงานใหญ่เลยนี้คนละตัวครับแล้วมีแกงส้มด้วยอย่างนั้นโอ้โหของเข้าเลยแกงส้มปลาเค็มใช่ของเข้าเลยโอ้โหกูเจออาหารที่แบบว่ากูเจอนี่แกงฟักทองที่นครปฐมมาโอ้กูเจอนี่กินใหญ่เลยแต่ตอนนั้นข้าวขาวนะเปลี่ยนยุคเป็นข้าวขาวแล้วมันเปลี่ยนตอนปี50ครับเอาข้าวแดงออกไปแล้วใช่ๆแล้วตัวกลับมาข้าวขาวแล้วข้าวขาวต้องกินเนี่ยกินปุ๊บกินเสร็จเดินไปที่ไฟตอนนี้เดินไปที่ไฟมันต้องผ่านเรือนนอนเนี่ยมันมองลงมามันจะเห็นหมดใช่แล้วตอนนี้เราจำได้เรามีพวกทุกคนนึงนี่ว่าที่เป็นเด็กสุพรรณเนี่ยเคยย้ายไปเป็นกองใช่ไหมเราก็เลยถามพ.ย.ร.เพื่อนๆรู้จักชื่อนี้ไหมนามกุลเนี้ยอ๋อรู้จักอยู่ซอยหนึ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเดินไปเพื่อนเจอเลยซอยแรกเลยปุ๊บเรามอง4 3 2มันก็ไล่ไปเรื่อยจนถึง1ใช่ไหมเราตะโกนเรียกเลยตะโกนเรียกเพื่อนเราว่าไงเพื่อนเอ้าย้ายมาได้ไงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราทีมึงเห็นได้ยินเนี่ยไอ้สัตว์มึงเพิ่งย้ายมาเก่าแล้วเกินรู้จักด้วยนะแล้วไอ้พวกนี้มันเกเรแล้วไม่ชื่อแล้วเถื่อนรู้จักคนเกเรแล้วเป็นไงอ่ะงานนั่งนั่งปรับเข้ามาทีหลังเนี่ยงานเข้าเลยคอมแบทโหจิกมาที่หลังเนี่ยทีปึ้มมึงเพิ่งย้ายมานี่มึงรู้จักมันได้ไงมึงรู้ไหมว่ามันดื้อน่ะกูตีขังซอยแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบว่ามันรู้จักคนเกย์เอาไงมึงเดี๋ยวเขาคุยกันพวกเจ้าพนักงานนะเขาคุยกันว่าจะเอาเข้าห้องไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมยกมือผมว่าผมขออยู่ห้องเดียวกันหมดเลยอะไรเงี้ยผมไม่ขอแยกถ้าขอแยกเดี๋ยวเพื่อไปโดนปงโดนปิดโดนอะไรเงี้ยใช่เขาบอกมึงอย่ามาเรื่องมากอะไรเงี้ยเขาด่ามึงอย่ามาเรื่องมากเพราะเราย้ายไปเนี่ยมันเข้าตายแล้วไปเรียกร้องอะไรเรียกร้องอะไรเนี่ยเออนี่ไม่ใช่บ้านมึงนะเนี่ยไหนมึงสองคนมานี่ตอนนี้เข้าห้องกระจกแล้วดิเข้าห้องกระจก2คนเพราะใส่ตัวคู่อยู่ใส่ตัวคู่กับเพื่อนผมอยู่คนนึงเข้าห้องกระจกแล้วมันก็เดินวนอยู่ข้างหลังนะผมเก่งอยู่แล้วมันจะเตะเพราะว่าผมรู้จักไอ้นี่ได้ไงเขาเคยย้ายแม่กองครับอะไรเงี้ยผมก็รู้จักผมก็รับเขาบ้านไว้อะไรเงี้ยมันดื้อมึงรู้ไหมนะอะไรเงี้ยถ้ามึงอยู่นี่มึงจะดื้อเหมือนมันนะอะไรเงี้ยผมเลยบอกงั้นผมขอเข้าคอยเดียวกับเพื่อนผมเนี่ยใช่ไหมผมไม่ขอลงก็ได้ผมอยู่คอยเดียวเพื่อนไอ้สัตว์มึงนี่เรื่องมากแล้วบอกเขาไปที่ไหนโดนจนได้โอ้โดนจนได้โอ้ไม่น่าพูดเลยไปเตะเพื่อนผมทีปั๊บเพื่อนผมพาเพื่อนโดนเครื่องอะพูดไปด้วยพูดแบบที่อะไรพาเพื่อนโดนไปด้วยเสร็จแล้วเขาก็ไปคุยนะเจ้าที่เขาคุยปรึกษาสองคนว่าอ้าวโอเคงั้นก็เอามันเข้าซอยนั้นแหละมันรู้จักจะได้ไม่วุ่นวายถ้ากับเราได้ลงที่ซ
อย1ซอยเพื่อนผมนี่แหละหมดเลยมั้ยฮะหมดเลยมันเป็นซอยใหญ่นะซอยยาวยาวใหญ่กว่าห้องนี้ใหญ่กว่าห้องฝักผมนี่นะพอเปิดประตูนะผมเดินนำหน้าคนแรกนะไอ้นักโทษที่ขังอยู่นั้นน่ะก้าวขาออกมาคนแรกอ่ะใครรู้ป่ะใครอ่ะออชาเก้ครับโอ้ชาเก้นี่เครื่องยนต์เต็มหน้าเลยไม่รู้ว่า 2J หรือว่าอะไรเต็มโอ้โหคือขี้หน้าเขียวปึ๊ดเลยนะแล้วใส่ตัวนะโอ้โหห่วงอย่างงี้ก้าวคอครับเส้นมันเริ่มเลยมาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนทั้งนั้นกูไม่อยากจะเข้าเลยรู้จักไม่รู้จักมึงด้วยแต่รู้จักแต่ไอ้คนเดียวก็เข้าไปที่นั่นนะอาหารการกินนะของหลวงนะแตกต่างกันนครถมเยอะมากนะโดยสิ้นเชิงเลยหูยังกระฟ้ากระเหวจริงเช้ามาเสียงอะไรแกะ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 ผมก็ตื่นพอดีอยู่ในซอยอ่ะเอาเหล็กออกมารับนั่งรับเหล็กกันเอาแล้วไงมึงคิดอะไรกูบอกแล้วเล็กตอนเข้ามาวันแรกบอกว่าพวกกันเพื่อนกันทั้งนั้นตัวยาวงี้นะสองคมอ่ะแล้วเล็กหนาเตอร์เลยแบบตายแน่ถ้าเกิดแทงงูตายแน่นอนแล้วเราไม่มีอะไรใช่ไหมเราเรียกชื่อเพื่อนเราครับเฮ้ยเพื่อนมันอะไรกันอ่ะอ๋อไม่มีอะไรหวานไม่มีอะไรมันมีเรื่องกันอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยออดมีเรื่องมีเรื่องอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยอ้าวแต่ตัวอ๋อชาเก้นี่อยู่ข้างบนซอยนะซอยแหกซอยลงมาแทงเลยโอ้โหลงมาแทงเลยใช่เหรอจริงๆโอ้คนนี้สุดจริงนะสุพรรณบุรีนะถ้าเกิดว่าใครเคยติดนะต้องเข้าไปรู้จักคนนี้นะจริงจากที่ขังซอยอยู่กับเราเนี่ยนะในวันนั้นเนี่ยคือว่าแหกซอยลงไปแทงเขาใช่โอ้โหผมอยู่ได้2 3วันผมก็สัมผัสได้นะว่าเขาแรงจริงนะแกงไม่ต้องเบิกไม่ต้องซื้อไม่ต้องเยี่ยมญาตินะแต่ตกเย็นนะแกงนะเป็นกองเลยนะโอ้โหไม่ใช่แกงหลวงนะแกงของเยี่ยมแกงเบิกเนี่ยแกงญาติเยี่ยมเนี่ยนะใช่ต้องขึ้นมาส่งให้ออสเนี่ยคือเรานั่งอยู่กับศาลพระภูมิหรือเปล่าใครเดินผ่านหน้าซอยนะออสเฮ้ยแกงถุงนะเฮ้ยหนมถุงนะเออคำเดียวใช่คำเดียวขึ้นมาเต็มโอ้โหแล้วเสาร์อาทิตย์นะเรียกเด็กในบ้านมานะมึงเดินไปดูดิใครเปิดไฮโลมั่งใครเปิดปอกเด้งมั่งมึงไปบอกเลยวงละ10ซองกูขอบุรีได้ด้วยโอ้โหจริงนี่นะออชาเก้เนี่ยอันนี้คือว่าผมกล้าพูดเพราะว่าผมไปสัมผัสมาผมไปเจอมาแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์วันที่แหกซอยไปแทงด้วยผมไปเห็นมากระตาไม่ได้ว่าเอาหูไปฟังมานะคนไหนที่ผมไม่เจอผมไม่กล้าพูดนะก็อยู่ได้14วันอยู่ก็อยู่เงี้ยนะอยู่เงี้ยออสก็หากินอย่างเงี้ยหาเรานี่เราไม่ต้องเบิกอะไรนะของห้องใช้หมดบอกออสออสตะโกนคำเดียวมาเลยแล้วก็มีเด็กนักข่าวถมเดินมานะตอนเช้าอ่ะเล่าผมลืมไปผมเล่าข้ามไปวันแรกเลยก็คือขึ้นไปนอนใช่ไหมครับพอเช้าอีกวันนึงรุ่งเช้าเลยอีกวันนึงมีเด็กนักข่าวถมเดินมาประมาณ40-50คนนะ40-50คนใช่เดินมาหน้าซอยนะเดินมาเพื่ออะไรฮะตะโกนเรียกเครื่องคือตะโกนเรียกพวกออสนี่แหละว่าเอ้ยไอ้พวกเด็กไม่กองย้ายมานี่เปล่าอะไรเงี้ยฮะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาแคร์ว่าจะเล่นพวกผมอ่ะออสเป็นงูขี้ตาดิเขาเพิ่งตื่นอ่ะคล้ายๆว่าอารมณ์เสียด้วยไอ้เหี้ยอะไรพวกมึงยันแม่ไปไกลนะนี่มันพวกกู40-50คนหายมาเลยจริงออสพูดตะโกนลงไปหายมาเลยบอกว่าเดี๋ยวมึงจะเจอกูอะไรเงี้ยหายมาเลยหายไปเลยโอ้โหเหมือนฝุ่นเลยหายเลยผมต้องขอโทษเด็กกับคนถมนะผมไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไรนะว่าคืออะไรเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆทุกที่มันมีคนเกลที่มีคนจะถึงที่ไม่ใช่ว่าจะมองว่า30กว่า45คน50คนนั้นจะกลัวอะไรแต่คือว่าความที่อาจจะเกรงใจบางทีของว่าจะเกรงไม่ใช่พื้นที่ของด้วยแต่คือวันนั้นมันเป็นสถานการณ์แบบนั้นจริงๆมันไม่ใช่พื้นที่ของด้วยแล้วผมอันนี้มันติดคุกก็ต้องรู้ว่ายุคใครยุคมันบ้านใครบ้านมันถูกป่ะครับถูกบ้านใครบ้านมันคือสิ่งที่หวานบางนำพูดออกมาเนี่ยอยากให้รู้ว่าอ๋อชาเก้ตอนนั้นตึงจริงๆตึงจริงครับตึงจริงยุคนั้นใช่มั้ยนั้นตึงจริงก็อยู่ได้14วันครับย้ายออกจากคอนถมไปวันพฤหัสใช่แล้วพออยู่ครบ14วันก็คือ2อาทิตย์ก็มาตรงวันพฤหัสก็มีชื่อย้ายอีกตอนนี้ก็ย้ายกลับมาไม่กองที่เดิมย้ายกลับมาสมุทรสงครามที่เดิมเวียนว่ายตายเกิดสุดท้ายกลับมาตายที่ใช่แล้วก็ผมก็ติดอยู่เหลืออีกประมาณ2เดือนกว่าผมจะปล่อยแล้วครับครบ3ปีแล้วใช่จะปล่อยแล้วเรียกผมออกศาลไปต่อคดีที่ว่าเรื่องซาเบาที่แทงเขาอ๋อที่แทงเขาโดนเส้นเลือดใหญ่ใช่ใช่ในข้อหาอะไรเขาฟ้องมาทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายไปออกไปต่อมาที่ศาลสมุทรสงครามนะครับ6เดือนใช่เพิ่มโทษ6เดือนแล้วก็เอาผมเหลือ2เดือนถ้าว่า8เดือนใช่8เดือนเนี่ยผมไม่ขอลงเลยผมขออยู่บนซอยตลอดเลยเพราะผมกลับมาจากย้ายกลับมาเนี่ยเขาขึ้นซอยไว้ก่อนเลยพอมาอีกวันเขาก็จะเคลียร์คนลงนะครับใครที่ว่าแบบว่าครบแล้วอะไรแล้วเงี้ยที่ไปวนมาแล้วอ่ะครับผมที่ไปกับผมอ่ะใครจะลงก็อะไรเงี้ยแต่ผมบอกผมไม่ขอลงผมจะปล่อยแล้วนะผมอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรเงี้ยเก็บเนื้อตัวอยู่บนกลัวลงไปเดี๋ยวจะสร้างเรื่องสร้างราวเดี๋ยวมีคดีต่อยผมก็เลยปล่อยคาซอยเลยปล่อยคาซอยติดเนื้ออะไรไหมฮะติดเนื้อเลย3ปี6เลยด้วยโทษจริงไม่แค่3ปีใช่ๆแล้วไปต่อข้างใน6เดือนแล้วกับติดเนื้อเลย3ปี6เต็มๆเลยนะในปีพ.ศ.เลยฮะออกมารอบนี้53นะปี2553กับอิสรภาพครั้งแรกนะครับที่ได้รับออกมาทีนี้มีความคิดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหมในการที่จะออกมาอิสรภาพสู่ครั้งใหม่ยังครับตอนนั้นยังรุ่นอยู่ก็20กว่าแล้วคิดมาออกมาจะทำอะไรคิดไหมตอนนั้นก็คิดแต่เรื่องผิดกฎหมายอย่างเดียวพูดตรงๆนะออกมาวันแรกเราไปไหนก่อนวันแรกก็ไปทำบุญปกติพ่อแม่มารับใช่ใช่พ่อแม่ผมมารับแล้วก็น้องสาวผมครับแล้วก็หลานแล้วก็มีลูกพี่น้องคนนึงมารับไปก็ไปทำบุญที่วัดลักษีหลวงพ่อโตนะ
ะพอทำบุญเสร็จอะไรเสร็จก็นอนอยู่กับแม่ได้สองสามวันก็ทำยาเลยก็กลับมาวงการมืดอีกครั้งใช่เราตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วถูกไหมตั้งใจครับตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วครับก็ยังมีความคิดไม่ได้อยู่ตอนปี53ยาแพงมากครับเขาขายกันเป็นละ250อะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะผมก็ติดต่อเพื่อนผมที่ปล่อยมาจากสมุทรสงครามด้วยกันนั่นแหละก็ให้ผมวิ่งไปเอาที่สมุทรสงครามผมก็ไปเอามาเราฟาร์มที่เราติดคุกไป3ปีกว่าอาญามันเสร็จเนี่ยช้ำใจมากนะไอ้เพื่อนคนนี้อยู่ในคุกกอดคอร้องไห้มาด้วยกันแล้วนะกอดคอร้องไห้กันมาเลยเพราะว่าแผลเมียลื่นอ่ะแบบว่าแฟนเพื่อนผมเนี่ยมีผัวใหม่มันเนี่ยมันคือมาร้องไห้กอดคอเราก็ปลอบเพื่อนเราอะไรเงี้ยใช่ไหมคือว่าแบบว่าลึกซึ้งกันอ่ะคบกันมาลึกซึ้งเลยข้างในอ่ะคือร้องไห้เห็นกันแล้วอ่ะง่ายแต่ตัวยานะทำให้มันเปลี่ยนไปนะมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยทำให้เปลี่ยนไปโทรไปหามันผมบอกเอ้ยเนี่ยมีของนะถ้าจะเอามาที่กูก็ได้อะไรมาเนี่ยใช่ไหมหาลูกค้าในตลาดใช่กำลังหาลูกค้ามาเอามากำลังหาลูกค้าโปรโมทสินค้าอยู่โอท็อปโอท็อปกำลังกระจายตลาดอยู่ใช่กำลังกระจายตลาดอยู่ครับครับคือว่าเราจะหาตัวแทนอยู่เรานำเสนอเลยนะเพราะเราออกมาไม่มีลูกค้าใช่ไหมเรารู้ว่าใครติดยาเราโทรไปหมดเลยนะจริงเราก็ได้เพื่อได้เบอร์จากเพื่อนมาจริงอะไรเงี้ยหรือไม่นะเมื่อก่อนมันเฟซบุ๊กมันยังไม่มีมันโซเชียลไม่มาโซเชียลไม่มาก็คือว่าเรารู้ว่าสมมติผมรู้ว่าคุณโคกสูบยาติดยาครับผมดักเลยดักเจอเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาโคกถ้าเกิดแบบแปลยามาไอ้ที่นี่เป็นเท่าไหร่เงี้ยมาที่ผมที่ถูกกว่า10 บาทอะไรเงี้ยนั่นแน่ตัดราคาด้วยตัดราคาเพื่อหาลูกค้าก่อนนะได้น้อยไม่เป็นไรขอหาลูกค้าก่อนขายยาทำไมก่อนต้องกระจายข่าวให้คนรู้เยอะๆว่าเราเนี่ยขายยาครับเพราะเราเป็นขายย่อยต้องให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยเป็นเพราะเราขายย่อยเราไม่ใช่แบบว่าพวกทำงานเยอะนะไอ้พวกทำงานเยอะก็ขอก็ทีอยู่เบื้องหลังไม่อยากให้ใครรู้เข้าใจละแต่เราเนี่ยกูอยากให้มึงรู้อยากดังๆตัดมาในมุมวันๆที่เพื่อนเรายังไงมันเกิดใช่มันก็โทรมาหาผมบอกหวานตอนนี้มีงานอยู่เท่าไหร่ฮะครับตอนนั้นผมเหลืออยู่ประมาณ20 กว่าเมตรเขาจะเอา50 หรือ 100นั่นแหละแต่ผมบอกว่าผมมีแค่นี้เหลือแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวรอขายนี้หมดเดี๋ยววิ่งไปเอาใหม่เพื่อที่จะรวมตังค์แล้ววิ่งไปเอาใหม่ฮะเขาบอกเดี๋ยวกูให้น้องกูไปเอานะอะไรประมาณนี้ได้เด็กอายุประมาณ13-14มั้ง13-14เองใช่ที่มาเอาอ่ะไม่ใช่ว่าเราประมาทหรือว่าเราอะไรหรอกนะความที่เราไว้ใจเพื่อนเราไว้ใจน้องเพื่อนใช่เชื่อใจไว้ใจน้องเพื่อนบอกว่าพี่เนี่ยขอดูตัวดีเปล่ายืนส่งให้มันดูนะเราต้องการที่ใจดีอยู่แล้วพอยืนส่งให้มันดูมันไม่ได้ดูอะไรเลยนะมันกำปุ๊บมันก็เอาตังค์ยัดใส่มือผมเลยพอเราโดนตังค์เนี่ยเราโดนแบงค์เนี่ยสัญชาตญาณอ่ะเรารู้แล้วแบงค์ปลอมมันชุบวิบเดียวมันวิ่งขึ้นรถแล้วก็บิดหนีไปเลยพอเห็นปุ๊บแล้วก็วิ่งไปเลยมันก็วิ่งหนีไปเลยเราสัมผัสได้แล้วไอ้ที่แม่งไม่ใช่แบงค์จริงเนี่ยแบงค์ปลอมเนี่ยใช่แล้วมันมืดอ่ะแล้วแบงค์เป็นแบงค์กาโม่เลยนะโอ้โหมันไม่ใช่แบงค์ไทยเอกสารนี่นะโอ้แมนฮีแมนไปเดอร์แมนมาหมดเลยโอ้ยอย่างนี้เลยแล้วทำไงอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วนี่เราสัมผัสได้แล้วไงอ่ะมันวิ่งไปแล้วมันไม่ทันแล้วมันขึ้นรถไปแล้วแล้วมันบิดออกไปเลยผมก็วิ่งเข้ามาในบ้านนะวิ่งเข้าในบ้านก็มาแบตังค์ดูก็อย่างที่เห็นนะโอ้ยหวานแบงค์ปลอมนี่ผู้แมนเลยหวานเราคิดใจโอ้โหเด็กนี่อายุเท่าไหร่วะไอ้สัตว์สงสัยมืดมั้งมึงไม่เห็นลายเลยเพราะลายนี่มีทั้งมีออกมามีแล้วออกมามีแล้วใช่ไหมก็คือรอบที่แล้วก็คือไปเพิ่มเติมมาด้วยใช่คือรอบนี้ไม่ได้สักอะไรรอบนี้สักหัวอย่างเดียวสักหัวสักปากครับเราคิดใจไอ้เหี้ยสงสัยจะมืดวะเขาหลังก็ขายที่ตัวสว่างแล้วมึงได้เกรงใจลายกูบ้างไอ้เด็กรุ่นง่ายๆเกือบรุ่นลูกเลยที่บิดเราไว้นะโอ้โหรุ่นไหนอายถึงนั่นเลยนี่ไม่เคยคุยกับฝั่งรายการนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นหวานฟักดำกลายเป็นหวานกาโม่หวานกาโม่หวานกาโม่นะโอ้อายไม่อยากเล่าใครฟังหวานกาโม่แต่คือรายการนี้ต้องปล่อยให้สุดเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆคิดในใจยิ่งเราเริ่มเสียใจแล้วเพื่อนมันทำงี้กูได้ไงวะแล้วโทรไปเนี่ยซึ่งเราไม่มองเด็กใช่ไหมเรามองเพื่อนเราเลยไอเด็กนะเราไม่สนใจอยู่แล้วแล้วโทรไปอ่ะคนเราถ้าเกิดมันไม่ได้รู้เห็นเป็นใจมันต้องรับโทรศัพท์เราถูกป่ะถูกต้องมันไม่รับโทรศัพท์เราเลยนั่นไงเราก็เลยโมโหแล้วก็หยิบมีดนะหัวตัดอ่ะไปที่บ้านไอ้คนเนี้ยบ้านเพื่อนผมเนี่ยไม่เจอผมก็ไม่เจอเลยผมก็ตามหาเด็กนั้นก็ไม่เจอเป็นเด็กแถวบ้านฮกซุนเป็นเด็กแถวบ้านฮกซุนเป็นเด็กแถวบ้านแพ้วบ้านแพ้วใช่มันเป็นแถวบ้านแพ้วผมก็ตามไม่เจอผมก็ไม่ตามแล้วเยอะไหมตอนนั้นจำนวนเงินแถวนึงมันอยู่ประมาณแถว2,000นะ10 เป็น 2,000อ่ะครับแล้ววันนั้นก็ประมาณ4-5,000ที่บิดไปนะไม่มีแบบว่าของจริงมาแบบสอดไส้อะไรไม่มีเลยเหรอกาโม่ล้วนๆเลยประมาณกี่ใบประมาณ6-7 ใบอ่ะประมาณ6-7 ใบอ่ะแต่มีครบเลยนะแบงค์500แบงค์100แบงค์1,000มีหมดเลยโอ้โหมาเนียนกันนะค้ากันไปสงสัยมันไปยกแผงเลยดิลันค้าแล้วแผงนั้นก็ต้องปล่อยไม่เจอก็ปล่อยไปปุ๊บอันนี้ทำไงไม่มีตังค์ไปเคลียร์เขาครับทำไงอยู่ก็เลยรู้จักเพื่อนอีกคนนึงก็ให้เรามาทำใหม่เราก็ไปอธิบายเพื่อนอีกคนนึงอะที่ว่าลองงานมาแล้วเราโดนบิดไปอะให้ฟังว่าโดนบิดไปจริงๆอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเชื่อแต่ผมก็บอกว่าผมจะรับใช้หนี้ให้เดี๋ยวผมทยอยให้อะไรเงี้ยใช่แต่ตอนหลังผมก็มาใช้หนี้นะเพราะว่าผมมาได้ที่ใหม่เนี่ยคือว่าให้ผมมาเยอะๆไงแต่ไปคืนเอาไปใช้เนี่ยคือว่าผมเอาเป็นตัวยาไปคืนเขานะสมมติเราเอามา50เราไปคืนเขา
50เอามา100ก็ไปคืน100นึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาคืนที่ว่าจำนวนที่เรามาแหละก็คืนไปก็ไม่ได้มีอะไรกันตอนนี้ผมก็เริ่มทำแล้วเริ่มทำเยอะขึ้นแต่ก็ไม่เยอะถึงขนาดว่าจับงานลูกอะไรงี้นะเป็นงานถุงอะไรเงี้ยแหละตอนนี้มันสมใจเลยอยากจะดังโอ้โหดังมากเลยนี่พอไม่ดังอยากจะดังดังพอดังแล้วดังตอนนี้ดังพอดังแล้วดังดังชิบหายใช่ดังชิบหายตอนเล็กดังแบบอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมตอนเล็กอยากโตชิบหายพอโตขึ้นมาชิบหายจริงโอ้โหเอามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหยืนขายหน้าเซเว่นเลยนะบางทีโอ้โหคุณโคกเชื่อป่ะ24ชั่วโมงเหมือนกันเลยเหรอนี่ไอถุงพลาสติกหูหิ้วเห็นป่ะผมจะแฝงหน้าลมเลยนะผมไม่ได้ล้มเลยเท่าไหร่5เม็ด1ถุงเลยปุ๊บแพ็คๆๆแล้วส่งตรงนั้นเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอ้โหขายอ่ะไม่มีมาเทใส่ถุงแพ็คถุงอะไรนะถุงพลาสติกห้อยหน้าเราเนี่ยดึงเลยส่งเลยหน้าเซเว่นหน้าโรงพยาบาลตรงไหนผมจอดส่งไปตรงนั้นแล้วพกอยู่ตัวตลอดไม่สนโลกแต่ไม่เสพไม่อะไรนะไม่เสพไม่อะไรตอนนี้เราก็ไปซื้อรถผีมาคันนึงเอาอีกแล้วรถผีไม่เข็ด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 แต่อันนี้มอไซค์ใช่มั้ยมอไซค์แต่อันนี้เรารู้ที่มาที่ไปว่ามันไปเอามาไกลไงเราก็ซื้อมาข่าวมันหลุดไงว่าเราไปซื้อรถผีมาครับแต่มันมีสายไม่มีสายตำรวจอะไรเงี้ยใช่ไหมตำรวจที่จ้องเล่นเราอยู่ใช่ไหมตำรวจเนี่ยเรียกผมใช่ไหมเรียกผมแต่ผมไม่จอดผมขับไปตอนนั้นผมเช่าห้องอยู่นะเพราะอยู่บ้านไม่ได้นะเพราะว่าเรากลัวตำรวจเข้าบ้านไงตำรวจจะตามมาผมก็เอายาให้แฟนผมคือว่าผมวางแผนหมดแล้วหัวผมอะผมให้เมียผมคือถอดเสื้อผ้ามาเลยนะให้ใส่กระจมอกไว้ซึ่งที่ว่าตำรวจมาเนี่ยจะไม่กล้าเข้าห้องเพราะว่าผู้หญิงอยู่คนเดียวกระจมอกถูกป่ะครับตำรวจมาเข้ามาแต่ไม่กล้าตัวผมออกไปแล้วแต่แฟนผมอยู่ในห้องคนเดียวและรถผีก็จอดอยู่หน้าห้องแล้วผมไปกับเพื่อนผมเขาก็มารถผีเนี่ยไปเขาโทรมาผมเขาได้เบอร์เราจากไหนเราไม่รู้นะแต่ไอ้พวกสายเขาแหละผมรู้นะโทรมาบอกว่าเอ้ยหวานนี่กูเองนะอะไรเงี้ยขอบอกชื่อมาเราก็เรียกเขานายนะเป็นตำรวจนะว่าไงนะรถมึงเนี่ยจะมาเอาว่าถ้ามึงมาเอามึงก็มาเอาดีอยู่ที่สน.เนี่ยกูมึงมาเอากูที่สน.มาหากูที่สน.ด้วยผมบอกว่านะว่าน้ำเพื่อรถคันเดียวผมไม่เอาแล้วผมไปแล้วใครเขาหามรถก็รถผีพูดเหมือนว่ามายืมผมไปแล้วมาเอาแบบไม่มีอะไรเลยชั่วโมงนั้นให้เป็นรถทะเบียนผมก็ไม่กล้าไปเอาจริงถูกไหมฮะให้เรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรอยู่ใช่ให้เป็นรถทะเบียนน่ะเราไม่กล้าไปเอาครับให้ไปเลยเอาน้าเอาเลยผมไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดีแล้วแบบว่าถ้าอยู่อย่างนี้เดี๋ยวโดนแน่สักวันเนี้ยเราเชื่อเริ่มดังแล้วขึ้นกรุงเทพดีกว่าก็เลยไปอยู่กรุงเทพเอาแหละทีนี้จากอยู่ที่ดำเนินสะดวกโยกย้ายตัวเองมาที่กรุงเทพเพราะว่าอยู่ไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยเป้าหมายคือที่ไหนบ้านญาติหรือบ้านพี่น้องไม่มีเลยผมไม่มีเลยเหรอไม่มีญาติคือผมไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพเลยนะคืออยู่ดีนึกคือไปแล้วกูอยู่กรุงเทพดีกว่าใช่แม่ผมอะทำงานอยู่หน้ารามขึ้นมาอยู่กับแม่ผมที่หน้ารามแหงผมก็แบบว่าไปรู้จักคนที่เขาแนะนำให้เขาทำงานอยู่สนามกอล์ฟไงครับเป็นแคดดี้อ่ะเขาบอกว่าทำไมไม่ให้แฟนไปทำแคดดี้สนามเดียวเขาอะไรเงี้ยหมายถึงแฟนเราแฟนผมก็เลยพาแฟนผมไปสมัครแฟนผมได้ทำงานใช่ครับไอตรงหน้าหมู่บ้านเนี้ยที่แฟนผมทำงานเนี้ยมันมีวินมอเตอร์ไซค์ไงครับเราก็เอ้ยคิดว่าเราไม่ทำอะไรขับวินเนี่ยเว้ยก็เลยไปหาเช่าเสื้อครับเดือนละ600ว่าไปได้เสื้อมาเสื้อวินมาตัวนึงนะอยู่ขับวินอยู่เงี้ยรับแฟนผมแล้วไปเช่าห้องอยู่ต่างหากแล้วไม่อยู่แม่นะก็แล้วผมเช่าห้องอยู่พื้นที่รามคำแหงเออมาอยู่มินบุรีมาอยู่มินบุรีใช่อยู่แม่อยู่รามคำแหงใช่อยู่แถวเศรษฐีไทยมันเขตติดต่อไงใกล้ๆครับบางกะปิเขตที่ผมอยู่เนี่ยมินบุรีสอนอบึงกุ่มครับนะปุ๊บผมก็อยู่ที่วินสักพักนึงเริ่มรู้จักเด็กพื้นที่มาเพราะเด็กพื้นที่มันขับวินไงครับเราก็เริ่มรู้จักใช่ไหมมันก็มีคนสกิดเราแถวนั้นเขาเรียกผมไอ้ลายหมดเลยนะเพราะมีผมตัวลายคนเดียวอิสลามทั้งนั้นเลยนะเออใช่อิสลามเยอะมากอิสลามเยอะมากมินบุรีใช่อิสลามเยอะแล้วผมตัวลายคนเดียวใช่ใช่ทั้งวินทั้งอะไรเขาเรียกผมไอ้ลายหมดเลยนะครับบอยลายพอดีมันมีเด็กพื้นที่เด็กในซอยที่ผมอยู่ที่ผมเช่าห้องอยู่เนี่ยขับรถมาพอดีผ่านนะบอยลายถ้ามึงเห็นไอ้เนี่ยไอ้ปอนเนี่ยคนเนี้ยชื่อปอนนะเพื่อนผมเนี่ยตอนหลังมันเป็นเพื่อนกันนะเนี่ยมึงเห็นไอ้คนเนี้ยมึงจะไปมองหน้ามันนะเออมันเกเรมันอะไรเงี้ยถึงขนาดว่าอย่ามองหน้ามันเลยเหรอมันเกเรมากไอ้คนเนี้ยจะไปมองหน้ามันนะจะไปอะไรมันอะไรเงี้ยแล้วตัวเราลายด้วยนะเขากลัวเรามีเรื่องไงเราบอกครับบังครับครับเขาเป็นอิสลามแล้วเรื่องแบบบังเราก็อยู่นั่งอยู่หน้าวินเนี้ยเราก็เห็นเลยวันนั้นไอ้คนเนี้ยที่ผมบอกว่าอย่าไปมองหน้ามันนะไอ้คนที่ไม่อยากให้มองหน้าเดี๋ยวมาใช่ไอ้คนเกเรเนี่ยมาปุ๊บแต่ตอนนั้นอะผมใจสั่นอยู่ตรงไหนวะพอโยนมาเกมปุ๊บเลยผมได้ยินวอเจ้าที่ซึ่งที่ว่าผมอยู่ใกล้ตัวเจ้าที่ใช่เขาวอคุยกันบอกรีบวิ่งออกไปดักหน้าเรือนจำรีบวิ่งออกดักหน้าเรือนจำดักไอเด็กคนนี้โยนอะแต่ผมรีบเข้าตู้ล็อกเกอร์แล้วโทรบอกมึงรีบกลับเลยมึงรีบกลับเลยงานเกมแล้วมันบอกผมออกแล้วพี่โอ้โหโล่งเลยก็จับไปเด็กคนนั้นได้อะโอ้โหเรียบร้อยมัน25ปีคุณโค้งครับตัวเลขขึ้นมาเลยบนสมองเลยไหมใช่25ปีคดียาหัวโตขึ้นมาเลยพอคิดปุ๊บหัวโตปั๊บเลยอะข้างในที่ราชการด้วยใช่คดีพยายามฆ่ายังไม่ตัดเลยโอ้
โอ้โหคุณจะมาโดนคดีนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ